โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการสอนการสเต็กเหรียญ PLN นะครับหรือว่าเหรียญเพลินนะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหม่ของทาง Six Network นะครับที่ทำรวมกับ Field Club ด้วยนะครับแล้วก็ตัว Six เนี่ยเขาก็มีโปรเจกต์ Definix ซึ่งเป็น DeFi Platform มาก่อนอยู่แล้วนะครับผมแนะนำตัวคร่าวๆนะครับอาจจะไม่มีใครรู้จักแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ผมชื่อชินนะครับทำเพจ Hero Athlete นะครับสอนออกกำลังกายนะครับกับอีกเพจหนึ่งชื่อ Hero Investor นะครับสอนลงทุนนะฮะก็จะอยู่ในตลาดแต่ก่อนนะฮะอยู่ตลาด Forex มากกว่าแต่ตอนนี้ก็แทบจะ All in Crypto Space เลยนะครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเพลินนะครับเพลินคลับเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตตั้งแต่แรกนะก็จะเป็นเหมือน luxury lifestyle นะครับแพลตฟอร์มซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะได้ใช้เหรียญคริปโตจริงๆกับ real world use case นะครับหลายๆเหรียญคริปโตที่เห็นตามตลาดอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่มี use case มากหรือ use case ยังไม่เป็นที่ชัดเจนนะครับซึ่ง real world use case เนี่ยหลักๆ ก็จะมีอาจจะมีเรื่องการ transfer value นะครับหรือว่า money transfer ต่างๆก็มีพวก XLM XRP นะครับที่ได้ใช้กันจริงๆอยู่บ้างนะก็แต่ว่าทางเพลินเนี่ยผมก็ไม่เห็นมีการใช้ use case จริงๆเลยก็คือเป็นเกี่ยวกับการ co brand ต่างๆนะครับแล้วก็มีอภิสิทธิ์พิเศษสำหรับนักลงทุนนะครับ investor ที่ใครที่สเต็กเหรียญเพลินไว้นะครับก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับนี่ก็เรามาดูคร่าวๆนะครับนี่นะก็จะมีเพลินคลับอยู่ตรงนี้นะครับตามเว็บตรงนี้นะฮะนี่ฮะ Play บวกเอิร์นนะเพลินเนี่ยเขาบอกว่า an application is started to make investment a fun part of your lifestyle นะครับก็มีนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดู rank ก่อนนะครับ rank ก่อนก็คือเป็นจำนวน rank ที่เพื่อนๆสามารถ hold แล้วก็จะได้เป็นเหมือนระดับ level นะครับมี investor มี pearl มี gold diamond ก็ platinum นะเขาจะมีจำนวนเหรียญเพลินที่เพื่อนๆต้อง stake ไว้ใน pool นะครับเพื่อจะได้รับ rank ต่างๆนะครับตอนนี้ partnership ก็จะมี field collection fair stay นะครับโรงแรมต่างๆนะฮะเนี่ยก็จะมีเดี๋ยวเราเข้าไปดู privilege ของเขานะครับอันนี้นะครับของ Field Club นะครับก็จะมีล่องเรือนี่นะฮะล่องเรือเจ้าพระยานี่นะครับ half day full day นะครับเราก็ booking ได้ใช้เหรียญเพลินแล้วก็ผู้ที่ถือ stake ไว้เนี่ยก็จะได้ discount นะครับส่วนเรามาดูด้านโฮเทลนะครับด้านโฮเทลก็จะมีโอ้รีสอร์ทเต็มไปหมดเลยนะครับภูเก็ตสมุยเขาใหญ่นะครับกระบี่นะก็จะมีรีสอร์ทชื่อดังๆแล้วก็ผมเชื่อว่าก็จะมีพาร์ทเนอร์มีนักลงทุนหรือพาร์ทเนอร์ต่างๆเข้ามาเพิ่มอีกมากมายในอนาคตนะครับเราก็สามารถใช้เหรียญนี้เนี่ยจริงๆได้นะครับในอนาคตแล้วก็ดิสคาวต์ต่างๆนะครับก็นี้ก็เรามาดูตรงนี้นะครับ exclusive special benefit นะนี่ก็จะมีนะครับลดราคาอย่างที่เห็นเลยนะครับ 5% 10% สำหรับผู้ที่ถือตามเลเวลต่างๆนะครับก็ผมว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าจะมี money flow influx เข้ามาอีกเยอะมากสำหรับตัวโปรเจกต์นะครับได้ใช้กันจริงๆในโลกจริงๆนะครับซึ่งนอกจากการใช้เพื่อ stake เฉยๆรับ discount นะครับตัวเหรียญก็จะมี value มีมูลค่าอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะซื้อขายในตลาดได้นะครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะswap เหรียญนะครับหรือว่าใช้ DEX นะครับ Decentralized Exchange เนี่ย swap เหรียญเพลินเนี่ยกลับไปเป็นจะเป็น SIX ก็ได้เป็น US BUSD ก็ได้หรือจะเป็น BNB ก็ได้นะครับนี้ณปัจจุบันที่ทางเพลินได้เปิดให้ swap นะครับอันนี้เบสิกนะผมจะสอนเบสิกก่อนเลยก็คือเราต้องซื้อเหรียญ SIX ก่อนนะครับเพราะเป็นโปรเจกต์ของทาง SIX Network นะครับก็มีการใช้ Bitcup ก็ได้นะหรือจะใช้ DEX ก็ได้นะครับBitcup ก็เราสามารถที่จะซื้อเหรียญ6เนี่ยซื้อเหรียญ6เพื่อนๆก็กดซื้อได้เลยนะครับซื้อดูราคาตลาดใครอยากซื้อเท่าไหร่ก็ใส่ไปนะเขาใส่ราคานะครับใน Bitcup อะไรนู่นนี่นั่นนะครับตามนั้นเราอยากจะซื้อ Market Price หรือว่า Limit Order ก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเพื่อนๆคิดว่าราคา6จะไปทางไหน
จะซื้อตอน9บาทซื้อตอน10บาทแล้วก็ตั้งซื้อไว้ก็ได้นะครับแล้วก็อีกวิธีนึงนะครับที่ตัวผมใช้อีกรูปแบบนึงนะก็สามารถที่จะใช้ Binance ก็ได้นะครับ Binance เนี่ยวิธีใช้ผมก็ซื้ออาจจะเป็น BNB หรือว่าซื้อ BUSD นะครับแล้วก็ส่งเข้าไปใน Wallet ที่เพื่อนๆต้องใช้เนี่ยจะเป็น MetaMask นะครับ MetaMask ใครยังไม่เคยสมัคร MetaMask นะครับให้เข้าไปสมัครในแอปก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยครับ metamask.io นะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะได้ wallet นี้มานะครับซึ่งเราจะมี extension ใน Google Chrome นะครับ Chrome ซึ่งจะ connect โดยตรงกับ wallet ของเพื่อนๆเลยนะครับก็จะมีนี้ครับเปิดเข้ามาจะมี metamask เชื่อมอะไรนู่นนี่นั่นนะครับก็จะมีเงินของเพื่อนๆนี่ซื้อไม่ว่าจะเป็น BNB หรือ BUSD ต่างๆเนี่ยโอนเข้ามานี้นี้ได้นะครับทีนี้6ครับเขามีข้อดีอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่ใช้งานบิตครับนะครับก็คือเราสามารถที่จะ bridge 6เข้ามาใน Binance Smart Chain ได้ต้องเข้าใจก่อนนะครับคือ blockchain เนี่ยเขาจะมีหลายๆ chain จะมี Binance Smart Chain Ethereum อยู่หลาย network นะครับ Polygon Phantom Harmony Arbitrum ต่างๆนะครับเพราะว่าตัว6นี่ก็จะอยู่บน Stellar Lumen Network นะครับซึ่งเป็น blockchain แม่ของ XLM นะครับก็ทีนี้นะฮะหลังจากที่เพื่อนๆได้ทำการซื้อเหรียญ6ในBitcup ใช่ไหมครับเราก็มาเข้ามาที่ Bitcup ทางนี้นะครับแล้วเราก็กดเข้า Wallet ของเรานะครับเพราะ Wallet ของเราเนี่ยเพื่อนๆจะต้องทำการถอนนะครับพอกดถอนเนี่ยถอนเข้าไปที่ทำการกดถอนนะครับเรามีส่วนเราโฮ6อยู่ใน Wallet อยู่ใช่ไหมครับก็ทำการกดถอนนะครับเงินของเนี่ยเข้ามาดูนี่ก่อนปึ๊กนะครับก็มาเลือกที่เหรียญของเรานะครับก็กดถอนเหรียญนะฮะกดถอนเหรียญทีนี้เนี่ยเขาจะมีให้เลือกตรงนี้นะครับโปรดระบุเน็ตเวิร์กนะครับเวลาต่อถอนนะระบุเน็ตเวิร์กแล้วก็เมมโมนะครับซึ่งสำคัญมากในการใช้ตัวบริดจ์ตรงนี้นะครับเพราะว่าบางทีเวลาเราส่งเนี่ยเราต้องการaddress ที่แน่นอนแล้วก็มี memo tag ที่แน่นอนนะครับเผื่อบางทีเรากำลังส่งอยู่แล้วมันเกิดการผิดพลาดอะไรต่างๆเหรียญหายไปไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำการติดตามได้นะสามารถแจ้งแอดมินได้นะครับทีนี้เราก็เข้ามาดูนะครับนี่นะฮะก็เราก็สามารถที่จะกด bridge นะครับขั้นแรกที่จะbridge เนี่ยเราต้องเข้าไปที่6 network bridge ก่อนนะครับเราก็สามารถเข้ามาที่ address นี้ได้เลยนะครับ bridge.6.network นะครับเขาก็จะมี bridge นะครับเหรียญของเราเนี่ยโทเค็นของเราเนี่ยเข้าไปที่ใน Binance Smart Chain นะครับไปในกระเป๋า Binance Smart Chain ซึ่ง MetaMask ของเราเนี่ยเราก็ต้องทำการ add chain เข้าไว้ก่อนเดี๋ยวผมทำการ add chain ให้ดูนะครับง่ายมากนะเราก็มาที่MetaMask ตรงนี้นะครับเข้ามาเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเข้ามาดูตรงนี้นะครับเชนตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกของเพื่อนๆถ้าใครที่ยังเพิ่งสมัครนะฮะก็ยังอาจจะต้อง add network เองก่อนนะครับพอเรากดเชื่อม Chrome MetaMask แล้วกด Binance Smart Chain แล้วกด add network นะครับตรงนี้นะครับเขาจะมีให้ใส่ network นะครับ network nameNew RPC URL Chain ID แล้วก็ Symbol ต่างๆนะครับเพื่อนๆก็จริงๆวิธีง่ายๆเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปที่ Google นะครับก็ Add Binance Smart Chain นะครับ To MetaMask ซึ่งมีหลายคนเนี่ยก็ได้ทำคลิปทำวิธีไว้แล้วนะครับอันนี้ของ Binance เลยนะครับ Academy แล้วก็เข้ามาอันนี้ก่อนนะครับconnecting metamask นะครับก็เขาจะมีวิธีนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูเข้ามาในลิงก์นี้นะครับแล้วก็ใส่เชนของเราก่อนนะครับที่เดิมนะครับเข้ามา add network ตรงนี้เนาะ Binance อันนี้คืออะไรที่เราทำการเชื่อมกระเป๋ากับ Chrome แล้วนะครับ add network นะฮะเราก็สามารถก๊อปตรงนี้ได้เลยเนี่ย network ตรงนี้นะครับ network nameSmart Chain เข้ามาใส่ RPC URL นะครับตรงนี้สำคัญนะครับแล้วก็ต้องใส่นะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถเชื่อมกับตัวแอปเพลินขับได้นะครับ
เชน ID ต่างๆนะครับเสร็จเพื่อนๆจะใส่ตามนี้เลยนะครับ copy เชน ID อันนี้จริงคือของผมเนี่ยได้แอดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยมันก็เลยขึ้นสีแดงๆตรงนี้ขึ้นมานะครับ current symbol ก็ใช้ BNB นะครับ journal blockchain explorer นะครับใช้ BSC scanต่างๆนะครับอันนี้คืออันนี้โดยที่ว่าผมเคยแอดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เพิ่งกดเซฟสำหรับที่คนยังไม่เคยแอดใหม่เนี่ยเราก็มันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับตรง MetaMask ของเรานะครับ MetaMask แล้วก็เราต้องมาเลือก Binance Smart Chain นะครับเพราะว่าเพลินขับเขาอยู่บน BSC นะฮะเสร็จที่นี้เราก็เลือก Bridge นะครับ6 Bridge เราก็ต้องเลือก6บน Bitcup เนี่ยเขาอยู่ Stella Lumen Network นะครับเราก็เลือก Stella แล้วก็เลือกมาที่ Binance Smart Chain นะครับเพื่อนๆกด Bridge Bridge เสร็จทีนี้เขาก็จะให้ใส่นะครับใส่เมลเรานะครับใส่อีเมลเราบลาบลาบลานะครับจำนวน6ที่เราต้องการ Bridge 6เนี่ยระหว่าง Bridge มาเนี่ยจะมีค่าโอนหรือเป็นค่าแก๊สของ6เนี่ยอยู่ที่จำนวน25 6นะครับ25 6 6ตอนนี้อยู่ประมาณ9บาท10บาทก็ประมาณ250บาทนะครับแล้วก็ทาง Bitcup ก็จะหักอีกจำนวน1 6นะครับรวมทั้งหมดค่าแก๊สที่เพื่อนต้องเสียคือ26 6นะครับแล้วก็อาจจะใส่จำนวนของเรานะครับสมมติว่าใส่500นะครับสมมติ destination ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องก๊อปจากที่นี่นะครับว่าเราจะส่งจากที่ไหนไปนะฮะเราก็ต้องการจะส่ง6ไปที่กระเป๋า MetaMask ของเรานี่นะครับที่อยู่บน Binance Smart Chain นะฮะเราก็ต้องดูให้ดีนะเพราะว่าเราเลือก Bridge ไปที่ Binance Smart Chain นะครับก็กด Copy กระเป๋า Address ของเรา Destination ใส่นะครับ Accept Destination Address Correct ถูกนะครับผมต้องใส่ Mail โอเคกด next นะครับจำนวนถูกไหมเห็นไหมอันนี้เห็นไหมครับเราจะได้รับ475 6เพราะว่าถูกหักไปแล้วค่าแก๊ส25 6นะครับคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็เวลาเรากดนะครับนี่นะฮะ please transfer to นี้ใช่ไหมเราก็กด address ของเราปึ้ง copy นะครับนี่นะครับ address 6อยู่บน Stella Network ถูกไหมค่าธรรมเนียม1 6นะครับเรียบร้อยจากนั้นเราก็มาดูที่memo นะครับ memo copy this นี่คือจำเป็นมากนะครับจำเป็นมากๆผมแนะนำให้เพื่อนๆสกรีนช็อตหน้าตัวนี้ไว้นะครับเผื่อเวลามันจะหายนะครับก็มาที่บิทครับ6 memo นะครับจำนวนก็มีขั้นต่ำในการถอนคือ2 6นะครับเราจะถอน500นะครับทีนี้ก็กดถอนนะครับกดถอนเสร็จแล้วเจ้าหน้านี้นะครับมันก็จะขึ้นยืนยันทำงานนะครับเราก็สามารถเช็คสเตตัสได้ด้วยการ copy ticket ID ตรงนี้นะครับ copy ไว้แล้วก็มาเช็คสเตตัสได้นะครับซึ่งในการ bridge แต่ละครั้งเนี่ยก็อยู่ที่เวลานะอยู่ผมว่าไม่เกินนะไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงทําก็จะ process ของเขานะครับ processing นี่processing นะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะครับก็ระหว่างนั้นก็ใจเย็นๆนะครับรอสักครู่นะครับมันไม่ได้หายไปไหนครับมันอยู่บน bridge อยู่นะครับถ้าเกิดว่าเขาเรียกการ transfer เนี่ย address เนี่ยไม่ได้หนาแน่นมากนะครับก็บางทีอาจจะ5นาทีก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าผมก็เคยรออยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนั้นก็ใจตุ้มๆต่อมๆเหมือนกันว่าเอ้ยเงินกูหายไปไหนแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับมันอยู่ที่บน bridgeนะครับจากนั้นนะครับเหรียญเพื่อนๆนะครับก็จะเข้ามาอยู่ในมันก็จะขึ้นว่าสำเร็จนะครับคือผมอาจจะไม่ได้ทำตอนขั้นตอนรอตรงนี้ให้ดูนะครับก็คือรอแล้วเหรียญเพื่อนๆจะเข้ามาอยู่ในกระเป๋า MetaMask นะครับที่เชื่อมตรงนี้นะครับพอดีผมมีเหรียญ6อยู่จำนวน1อยู่แล้วนะครับมีขั้นตอนนึงครับที่ก่อนที่เพื่อนๆจะ bridge เข้ามาเนี่ยเพื่อนๆต้อง add token ก่อนนะครับ import token เนี่ยคือแต่ละเหรียญเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเหมือน address แม่ของเขานะครับว่าเหรียญของเขาเนี่ย
เราจะให้มันโชว์บนกระเป๋าเนี่ยมันอยู่บนเชนนี่เชนนั้นนะครับมันก็จะมี address หลักซึ่งเราต้องไป copy address ตรงนั้นมาก่อนนะครับมันก็จะอยู่เราก็ทำการ import token นะครับถ้าบางคนกด transfer มาแล้วเฮ้ยเหรียญฉันหายไปไหนจริงมันไม่ได้หายไปไหนนะครับเราแค่ไม่ได้ใส่ token address นะครับเราก็ต้องใส่นี่นะฮะ token address contract นะครับเราก็เข้ามาที่ Google นะครับก็6 token นะครับBSC the address นี่นะครับแล้วก็เปิดมาเจอที่ BSC ตรงนี้นะครับเข้าเว็บ BSC สแกนก็ได้นะครับแล้วก็เสิร์ชหา6 token นะครับแล้วก็ copy contract ตรงนี้นะครับ copy contract ตรงนี้มาใส่ที่ MetaMask ของเพื่อนๆ นะครับ add token นะครับปุ๊บใส่นะครับคือจริงๆจริงๆของผมเนี่ยอย่างที่บอกผมมีอยู่ในตัว MetaMask อยู่แล้วนะครับมันก็เลยไม่ได้ detect ขึ้นตรงนี้นะครับแต่ว่าสักพักเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ add เสร็จเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยแล้วก็กด add token ได้เลยเช่นเดียวกันกับเหรียญเพลินนะครับเหรียญเพลินก็ต้องแอดเช่นกันนะครับเหรียญเพลินเนี่ยโทเค็นเดี๋ยวผมจะเอาแอดเดรสเนี่ยก๊อปวางให้อยู่ในตรง description นะครับทั้ง6แล้วก็เพลินเลยนะครับต้องแอดก่อนนะครับถ้าไม่แอดมันก็จะเพื่อนๆก็จะไม่เห็นจำนวนเหรียญเพลินที่ขึ้นนะครับทีนี้ยังไงต่อนะครับทีนี้ก็เนื่องจากพอกระเป๋าของเพื่อนๆเนี่ยมีเหรียญแล้วนะมีเหรียญ6เรียบร้อยแล้วนะพร้อมที่จะใช้ในการstake นะครับในเพลินนะครับเราก็เข้ามาที่นี่นะครับเพลินนะครับเข้ามาเชื่อมกระเป๋านะครับเข้ามาที่เว็บเนี่ยมันก็จะมีหน้าตรงนี้ให้เชื่อมกระเป๋าได้เลยนะครับก็เราก็กด connect กับ wallet นะครับใน wallet เพื่อนๆที่มีเหรียญ6อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นแรกที่เราต้องทำนะครับก่อนนะครับก็คือเราต้องผูก liquidity ก่อนนะครับผูก liquidity ผูก LP token นะครับก็คือ LP token เนี่ยเราก็คือเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับตัวเหรียญ นะครับโดยการใช้เหรียญคู่ของเพลินนะครับเหรียญแม่ของเขาก็คือเพลินใช่ไหมเหรียญคู่ก็คืออยู่ที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเลือกอะไรนะครับแล้วแต่เลยนะครับก็จะมี6มี BNB มี USD นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะโอนเหรียญ นะครับหรือทำการ swap เหรียญในDEX ใน exchange ของเขาได้เลยนะครับแล้วก็ทำการ add liquidity หรือทำการจับคู่กันนะครับแล้วก็มาใส่ในฟาร์มนะฮะ APR นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพื่อนๆจะได้นะครับเปอร์เซ็นต์ของเหรียญที่เพื่อนๆจะได้มานะครับ APR ก็คือยังไม่ทำการ compound นะครับต่อปีนะครับอยู่ที่ 155% 176% 217%อยู่ที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะชอบคู่เหรียญไหนแต่ละคู่เหรียญมันก็จะมีเขาเรียกว่าเขาเรียกมีพระเอกไม่เหมือนกันนะฮะอย่างถ้าเกิดจับคู่กับ BUSD เนี่ยเหรียญเพลินของเพื่อนๆจับคู่ BUSD เนี่ยเพื่อนๆจะได้200กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่นะครับต่อปีนะครับ whatever นะครับ APR นะฮะ200กว่าเปอร์เซ็นต์ข้อดีข้อเสียคืออะไรข้อดีก็คือ impermanent loss จะต่ำนะครับเพราะว่าคู่เหรียญเพื่อนๆจับเนี่ยมันเป็น stable coin ก็คือตัว BUSD เนี่ยมูลค่าก็จะคงที่เดิมนะครับเปอร์เซ็นต์หรือว่าจำนวนเงินในฟาร์มเนี่ยตัว BSD ก็เท่าเดิมความเสี่ยงเดียวก็คืออยู่ที่ว่าเหรียญ PLN ของเพื่อนๆเนี่ยเหรียญเพลินเนี่ยมันจะขึ้นหรือจะลงนะครับก็ทำให้ APR เนี่ยหรือว่าผลตอบแทนที่ได้รับนะครับแตกต่างกันนะครับถ้าเกิด APR ลดเขาจะเรียก impermanent loss ขอโทษครับถ้ามูลค่าของเหรียญเนี่ยลดเขาจะเรียก impermanent loss นะครับ impermanent เพราะว่าเหรียญมันก็มีการขึ้นลงอยู่แล้วทุกวันนะฮะว่ามูลค่าของเหรียญเนี่ยบางทีอาจจู่ๆลดไปแล้วกลับขึ้นมาทำไฮใหม่นะครับมันก็อยู่ที่มูลค่าของเหรียญ นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนตัวผมคิดว่าผมจะฟาร์มคู่นี้ครับ6นะครับ stake ฟาร์มคู่เพลินกับ6นะครับส่วนตัวทำไมถึงเลือกนะครับทั้งที่เพื่อนๆเห็นนะครับ APR เนี่ย return ที่จะได้มาเนี่ยต่ำกว่าคู่อื่นเลยนะครับแต่ผมคิดว่าในมุมมองส่วนตัวนะครับผมคิดว่าทั้งเพลินและ6เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเติบโตมากกว่านี้อีกนะครับ6ตอนนี้นะครับก็อยู่ที่9 บาท 10 บาทแต่ว่าไฮเดิมที่เขาเคยทำขึ้นไปที่19 บาท
แสดงว่าถ้าผมใส่จำนวนซิกณปัจจุบันเข้าไปนะครับแล้วเขากลับไปทำไฮเดิมนะครับผมก็จะได้ interest rate หรือว่ามูลค่าก็จะมากขึ้นนะครับอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับมากขึ้นอยู่ในตัวฟาร์มนี้นะครับอย่างเช่นผมใส่เข้าไป $1,000 whatever นะครับ $1,000 แต่มูลค่ามันกลับขึ้นเป็นอีกเท่าตัวผมก็จะคือมีเงิน $2,000 แล้วไปคูณ APR ตรงนี้นะครับอยู่ในนี้เลยนะครับก็เรามองการเติบโตแต่ถ้าบางคนต้องการความมั่นคงนะครับก็เลือก BUSD ก็ได้นะ BNB ก็เช่นกันเพื่อนๆก็จะต้องไปดูไปถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่า BNB จะเติบโตมากขึ้นก็สามารถที่จะเลือกคู่นี้ได้นะครับอย่างแรกนะครับในการจับคู่เนี่ยเราต้องการใช้เหรียญจำนวนเท่าๆกันนะครับครึ่งต่อครึ่งเราต้องการใช้เหรียญ PLN ครึ่งนึงแล้วก็ 6 ครึ่งนึงนะครับในการที่จะจับคู่ฟาร์มนะครับของผมก็จะเลือกใช้6เนาะเนี่ยเรามาดูเข้ามา exchange เขานะครับแล้วก็เลือกเหรียญ6นะครับเดี๋ยวรอเขาโหลดตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับกำลังโหลดบาลานซ์อยู่นะครับผมมีอยู่ประมาณ 12,006 นะครับผมต้องการจะเปลี่ยนเป็น PLN นะครับ PLN token เราใส่ 50% นะครับตรงนี้50% ของคุณสมพงษ์ใส่ประมาณสัก 6,000 นะครับ6,006 ผมก็ได้จำนวน PLN มานะครับเพลินนะครับมาอยู่ที่8,346เพลินนะครับเพราะว่าตอนนี้เพลินอยู่ที่ 0.2 ดอลลาร์นะครับแต่ก่อนนั้นก่อนที่เราจะทำการใช้6ในกระดานของเพลินได้นะครับเราก็ต้องทำกับ enable ก่อนวันนี้ก็จะมีค่าแก๊สนะครับค่าแก๊สเรามาดูค่าแก๊สก็น่าจะใช้เป็น BNB นะครับนี่ครับ 0.13 ดอลลาร์นะครับ 0.00002 BNB 244 BNB นะครับก็กด confirm นะครับเพื่อที่จะทำให้เราสามารถใช้6บนกระดานนี้ได้นะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็สามารถที่จะใช้6ได้แล้วแล้วผมก็ทำการ swap นะครับ swap 6ครึ่งหนึ่งนะครับของผมนะครับเป็นเพลินนะครับ confirm ตรงนี้มีเสียค่าแก๊สเพิ่มนะครับทุกธุรกรรมนะครับต้องมีค่าแก๊สก่อนนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะโอน BNB นะครับค่าแก๊สเขาจะใช้เป็น BNB นะเพราะว่ามันอยู่บน Binance Smart Chain นะครับกดคอนเฟิร์มนะครับกำลังรออยู่นะครับคอนเฟิร์มสวัสดีเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับสวัสดีผมสวัสดีเหรียญ6ของผมนะครับ6,006เป็นจำนวน 8,340 เพลินนะครับเรียบร้อยนะตอนนี้ในกระเป๋าผมก็จะมีนะครับมาดูวอลเล็ตนะครับใน wallet ผมก็จะมีมาดู asset นะผมก็จะมี 6,006 แล้วก็นี่นะครับเห็นไหมครับเพลินมันก็ขึ้นแล้วนะครับ8346นะครับเพลินนะครับอย่าลืม add token กันด้วยนะครับสามารถ copy แล้วก็ใช้วิธีกับตอนที่เรา add token 6ได้เลยนะครับกด import token ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ address ของเพลินไว้ข้างล่างให้นะครับเสร็จก็นี่นะครับเรียบร้อยเราก็ทำการจับคู่นะครับ liquidity add liquidity ผมก็ add 6นะครับแล้วผมก็ add เพลิน2อันนี้นะครับจับกันนะฮะผมก็ทำการผมก็เลือกนะครับเลือก max ก็เลือกตรงนี้นะครับต้องเลือก max 6นะครับเพราะว่าผมสลับคู่นะเขาก็จะทำการดูเองนะว่าต้องใช้จำนวนอันไหนนะครับถึงจะทำการจับคู่ได้พอดีนะครับตอนนี้ก็ต้องมาทำการใช้การใช้ PLN เช่นกันนะครับก็มีค่าแก๊สเพิ่มนะครับคอนเฟิร์มรอสักครู่นะครับเรียบร้อยนะครับก็ซัพพลายนี่นะครับ6 PLN ผมก็ได้เหรียญโทเค็นทั้งหมด 7,071.31 นะครับผมก็กดคอนเฟิร์ม
เสียค่าแก๊สอีกรอบนึงนะครับค่าแก๊สก็จะเยอะหน่อยนะครับเพื่อนๆโอเคสับมิดเรียบร้อยนะครับโคลสเรียบร้อยจากนั้นก็มาที่ฟาร์มนะครับผมเลือก PLN กับ6ใช่ไหมฮะผมก็เลือกต้องนี่ครับ Edible Farm ก่อนก็มีค่าแก๊สเพิ่มนะฮะจะหลายขั้นตอนนิดนึงนะครับสามารถเตรียมค่าแก๊สไว้ผมว่ามีค่าแก๊สติดไว้สัก 0.1 BNB ก็โอเคนะ 0.1 0.15 BNB ติดอยู่ใน Wallet MetaMask ของเรานะครับตอนนี้นะครับก็เหรียญเพลินอยู่ที่ 0.203 นะครับดอลลาร์นะครับก็จริงๆตอนเปิดตัวเพลินอยู่ที่ 0.1 คือตอนนี้ขึ้นมาเท่าตัวแล้วนะฮะโอเค Enable Farm เรียบร้อยผมก็ทำการ stake นะครับเหรียญคู่ liquidity ที่ผมมีตอนนี้นะครับผมก็กด max ใช่ไหมจำนวนเดิมเลยครับที่มันขึ้น 7071.36 นะครับนี่ครับมีการคำนวณเอาไว้ให้ด้วยนะครับโอ้ได้กลับมาหมื่นกว่านะครับ 2,000 ดอลลาร์นะครับ confirm return investment confirm อันนี้ถ้าเกิดว่าเป็น return ในขณะที่เหรียญ PLN กับ6เนี่ยอยู่ที่มูลค่าเดิมตลอดนะครับระยะเวลา1ปีนะครับ annual เนี่ยเขาก็จะมีกรรมการ calculate นะเพื่อนๆก็สามารถ calculate ได้นะครับโอเคตอนนี้เงินผมก็เข้าไปอยู่ในนี้แล้วนะครับ Your fund has been staked นะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับก็จบขั้นตอนการฟาร์มเหรียญ นะครับก็ stake เหรียญผมก็ stake ไว้นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวตัวเลขตรงนี้นะครับมันก็จะค่อยๆวิ่งขึ้นของเขาเองนะครับว่าเพื่อนๆจะได้เหรียญเพลินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถที่จะ harvest กลับออกมาได้นะครับทีนี้พอเราได้เหรียญเพลินนะครับตามจำนวนนะครับเราก็สามารถเอาเหรียญเพลินของเราเนี่ยไปสเต็กต่อในพูลได้นะครับพูลอยู่ตรงนี้นะครับที่เขาจะใช้นับแบงค์ของเรานะครับตอนนี้ผมมีเพลินเนี่ยสเต็กอยู่แล้วนะครับอยู่ที่จำนวน977นะครับ.92058นะครับเพลินนะสเต็กอยู่นะครับผมก็นี่นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับตัวพูลเองเนี่ยนอกจากจะใช้เหมือนนับแรงของเพื่อนๆ เนี่ยตัวพูลเขาก็สามารถที่จะสร้างดอกเบี้ยต่อให้เพื่อนได้นะครับก็เป็น APR ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเก็บนะครับกด collect ตรงนี้นะครับมันก็จะมีค่าแก๊สนะครับ collect แล้วก็ stake กลับเข้าไปในที่เดิมนะครับกลับเข้าไปในตัวฟาร์มวนได้เรื่อยๆนะก็จะ compound interest ตัวเองไปนะครับจนเราได้แรงที่ต้องการนะครับแรงของเพลินตั้งแต่แรกนะครับที่ผมได้ให้ดูตอนแรกนะครับนี่นะฮะก็จะมีจำนวนเท่านี้เลยนะครับยิ่งสูงก็จะได้สิทธิพิเศษมากขึ้นมากขึ้นนะครับนี่นะฮะกลับมาดูสักครู่นะครับนี่เห็นไหมครับเมื่อกี้ตอนแรกมัน 0.07 เอ้ย 0.07 นะครับตอนนี้นี่กลายมา 0.090 แล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นวินาทีอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็จะได้เพลินตรงนี้นะครับ harvest ตรงนี้แล้วก็ไปใส่ในพูลนะครับ stake ใส่กลับเข้าไปในพูลนะครับก็เพื่อที่จะเพิ่มแบงค์ของเพื่อนแล้วก็เงินมันก็จะต่อเงินนะครับมันก็จะได้วนกันอยู่ในนี้นะครับก็คือเราเป็นนักลงทุนนะครับเราก็ต้องดูว่าเราจะเอาเงินทำไงเงินของเราเนี่ยให้มันงอกเงยนะครับที่ผมชอบ DeFi นี่เพราะว่าฟาร์มตรงนี้มันเห็นเงินเรางอกตรงนี้นะเป็นวินาทีเลยนะครับมันก็จะค่อยๆวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นแรงค์นะครับแรงค์ตอนนี้ผมอยู่แรงค์เนี่ยอะไร112นะครับเพลินมีจำนวนเท่านี้นะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มอัพเลเวลไปได้นะครับเพื่อที่จะได้ไปถึงเลเวลตรงนั้นนะครับเนี่ยมีก็มีให้ดูนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครอยู่แพลตินัมเลยหรอต้องสูงมากนะฮะต้องเงินหนานิดนึงนะไดมอนด์มีอยู่แค่2ท่านนะครับโกนะครับพวกโอเคครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะถอนนะครับ unstake นะครับเหรียญของเพื่อนๆออกมาได้นะครับกดลบตรงนี้ออกมานะครับเราก็จะ unstake ว่าจะ unstake ออกมาเท่าไหร่ 50% หรือว่าออกมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็นำกลับไปขายก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆจะ exchange กลับไปเป็นตัวไหนก็ได้ไปเป็น BUSD เป็น6
นะครับกลับไปก็ได้นะครับอันนี้ผมเลือกเพลินของผมเนี่ยมีเพลินมีเพลินอยู่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะสมมติว่าผมมีอยู่ในนี้ผมก็ใส่ตามจำนวนนะครับอ่ะแล้วผมก็กดแค่ swap กลับไปใน6ก็ได้นะครับก็จะมีการเสียliquidity provider นิดหน่อยนะครับก็อาจจะเสียจำนวนเพลินไปหน่อยนึงแล้วก็มีค่าแก๊สนะครับอยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจนะครับก็จะแนะนำนะครับในการฟาร์มแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ฟาร์มทิ้งเข้าไปไว้ได้นะครับแล้วก็รอสักประมาณผมส่วนตัวผมประมาณวีคหนึ่งนะครับวีคหนึ่งผมก็ harvest ออกมาทีแล้วก็เอาไปใส่ในฟาร์มนะครับ recompile อย่างนี้นะครับถ้าทำทุกวันผมว่ามันเสียค่าแก๊สเยอะไปหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีขั้นตอนนะครับการ stake สำหรับมือใหม่นะครับขั้นตอนก็มีผิดพลาดตรงไหนบางประการก็แจ้งกันได้นะครับมีคำถามตรงไหนสงสัยก็ส่งถามเข้ามาได้นะครับประมาณนี้นะครับผมว่าการเติบโตของเพลินคลับเนี่ยก็น่าจะมาเยอะนะครับจากที่เห็นก็จะมีหลายท่านที่เข้ามาเป็นอินฟลูนะครับมีเห็นพี่คัตโตมานะครับเห็นพิมลีพายมาลงทุนด้วยตรงนี้เพิ่มเติมนะครับก็จะมีเงินไหลเข้ามาตรงนี้มากขึ้นนะครับเพื่อได้สิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษมากขึ้นนอกจากแค่ตัวinvestor นะครับก็จะมีคนที่เข้ามาร่วมลงทุนกับตัวโปรเจกต์เลยนะครับก็จะมีขยายไปโรงแรมเชนนั้นเชนนี้ร้านอาหารหรือว่าใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าซื้อเสื้อผ้าอะไรต่างๆในอนาคตนะครับก็ประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมมองนะครับก็ดูแล้วก็การเติบโตมาเยอะนะส่วน6นี่มาเยอะอยู่แล้วนะครับ6นี่ผม invest กับ6ตั้งแต่น่าจะบาทกว่าๆนะครับบาท2บาทนะครับตอนนี้ไปทำ all time high 19บาทนะครับแล้วก็ยืนฐานใหม่อยู่ที่ช่วง9บาทนะครับการเติบโตยังมาเยอะนะครับก็คริปโตเคอเรนซีสเปซนะครับถ้ามีการใช้ real world use case อย่างนี้นะมันก็จะทำให้เงินเฟ้อในตลาดในตัวเหรียญเนี่ยลดน้อยลงนะครับมีการ invest มีการใช้มากขึ้นเยอะนะครับก็ถือเป็นโปรเจกต์ที่ดีนะครับดีแล้วก็เป็นโปรเจกต์แรกๆเลยนะที่มี real world use case จริงๆนะครับก็โอเคครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆเรามีอะไรก็พิมพ์คำถามทิ้งกันมาได้นะครับสวัสดีครับ